สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง Professional Mom ค่ะวันก่อนเราติดค้างกันไว้ว่าวันก่อนเราสาธิตการนวดแขนไปแล้วแต่วันนี้จะมาบอกถึงวิธีการนวดแก้ปัญหาในการปวดหัวฉับพลันแล้วอยู่คนเดียวแล้วปวดขึ้นมาทันทีเลยอะไรเงี้ยเราจะแก้ไขปัญหาได้ยังไงคลิปนี้ก็จะช่วยได้สำหรับที่คนโสดเนาะนวดเองก็ได้ไม่ต้องรอใครเรามาเริ่มกันเลยค่ะก็คือว่าก่อนอื่นถ้าสมมุติว่าเราอยู่ที่บ้านแล้วเราสะดวกที่จะผมกระเซาะกระเซิงได้โดยที่ไม่ต้องอายใครแล้วก็ปล่อยผมให้มันเป็นอิสระค่ะเพราะว่ามันจะช่วยให้เลือดเนี่ยไหลเวียนได้สะดวกต่อจากนั้นก็เราก็มาเริ่มกันตรงที่ว่าเราจะกดไปโดยตรงเลยมันก็รู้สึกว่าบางทีมันอาจจะแค่ปลายนิ้วเราช่วยหรือมือเราช่วยแต่ว่าถ้าจะได้ผลดีก็คือว่าเราต้องใช้กลิ่นบำบัดอย่างเทคนิคที่ใช้ก็คือใช้กลิ่นที่ตัวเองชอบคือบางคนน่ะกลิ่นที่ชอบอ่ะไม่เหมือนกันเคยไหมคะเวลาขึ้นรถประจำทางหรือว่าขึ้นรถไปกับคนอื่นแล้วกลิ่นที่เขาว่าหอมแล้วเขาเอามาฉีดตัวเขาแต่เราไม่ไหวนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นกลิ่นที่ใครบอกว่ากลิ่นนี้ทำให้สดชื่นกลิ่นนู้นทำให้สดชื่นมันบอกกันไม่ได้อะค่ะเพราะว่าแต่ละคนจะชอบกลิ่นไม่เหมือนกันแต่ที่ดริปใช้จะเป็นกลิ่นแนวซิตรัสหรือไม่ก็สกุลส้มตระกูลส้มค่ะก็วันนี้ดริปจะเลือกเป็นกลิ่นเลมอนแล้วก็กลิ่นส้มโอนะคะแต่ว่าในตัวของกลิ่นเนี่ยขอแนะนำให้ไปซื้อแบบออร์แกนิกแล้วก็เป็นเกล็ดบำบัดทางการแพทย์ถึงราคามันจะสูงแต่คุณภาพมันดีแล้วเวลาเราหายใจเข้าไปอ่ะมันจะรู้สึกแบบสดชื่นนะคะยิ่งคนเป็นไมเกรนอ่ะเรื่องกลิ่นเรื่องอารมณ์เรื่องอากาศแรงมากกระตุ้นไม่ได้เลยเนี่ยค่ะแล้วดิมก็จะมาหยดใส่ฝ่ามืออย่างนี้ผสมกับออยล์ที่ไม่มีกลิ่นนะคะก็ทาไปบริเวณที่เราจะกดให้ทั่วทาไปให้ทั่วเพื่อที่แบบว่าคือที่แนะนำไม่ให้ใช้กลิ่นอ่ะเพราะว่าเวลาใช้กลิ่นอ่ะพอกลิ่นมันเข้าจมูกเราแล้วมันก็จะรู้สึกดีอะค่ะสมมติว่าวันนี้ปวดข้างไหนดีปวดข้างไหนดีข้างไหนถนัดปวดข้างขวานะคะเมื่อวันนี้ปวดข้างขวาเราเริ่มเลยเริ่มแตะให้ทั่วบริเวณเพื่อให้กลิ่นมันกระจายแล้วก็เราก็เริ่มกดตั้งแต่ตรงนี้ค่ะตรงนี้มันจะเป็นจุดที่แข็งสำหรับคนทำงานและเป็นออฟฟิศซินโดรมจับอย่างนี้นะคะจับอย่างนี้ค่ะแล้วก็กวาดมาอย่างนี้เอาใช้น้ำหนักของกรงเล็บถ้าใครเป็นแม่เสือจะถนัดน้ำหนักของกรงเล็บจิกลงไปแล้วค่ะแต่อย่าใช้เล็บจิกนะคะสังเกตดูดินจะไม่มีเล็บเพราะว่าดินมีลูกเล็บแล้วก็เป็นคนไม่ชอบไว้เล็บด้วยเพราะว่ามันดูแลยากอะแล้วก็เนี่ยค่ะแล้วเราก็จะเจอก้อนนะคะสำหรับคนที่นั่งทำงานมันก็จะมีก้อนหรือคนที่ไม่นั่งทำงานเดินช้อปปิ้งหิ้วของก็เป็นนะคะนะคะก็คลายไปตรงเนี้ยให้มันรู้สึกอ่อนตัวนี่ในกรณีที่ทำด้วยตัวเองง่ายๆนะคะแต่ว่าอย่างลูกค้าที่ร้านก็ถ้ามีอาการนี้แล้วเขาก็จะมาเคลียร์ร่างกายตัวเองสัปดาห์ละครั้งซึ่งเป็นที่มาของว่าที่ร้านจะไม่ค่อยมีคิวว่างเพราะส่วนใหญ่จะมีลูกค้าประจำแล้วก็จะนัดกันสัปดาห์ต่อสัปดาห์เพราะว่า
ผลที่ได้กับร่างกายอ่ะมันดีมากมันจะไม่ได้มีอะไรสะสมในร่างกายนะคะแต่ในกรณีที่ใครไม่ได้มาที่ร้านก็ทำเองดีกว่าคือยังไงมันก็ดีกว่าไปซื้อยาที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่ะเพราะถ้าเราทานยาเข้าไปมันก็จะมีผลระยะยาวที่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติเข้าไปสะสมในร่างกายเรานะคะเราจะอาจจะต้องไปแก้ปัญหาอื่นในอนาคตเนี่ยค่ะพอมาตรงนี้ปุ๊บก็ไต่เส้นขึ้นมาเลยนะคะเห็นไหมเอ่ยไต่เส้นขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็กดขึ้นไปตรงนี้ค่ะเพราะคือถ้ากดไปเนี่ยมันก็จะเจอแบบแข็งเส้นแข็งคือถ้าคนที่ปวดอ่ะถ้าโดนจุดอ่ะยังไงก็รู้สึกค่ะมันจะรู้สึกเลยว่าใช่แล้วตรงนั้นแหละเพราะฉะนั้นบางทีอ่ะถ้าคนที่นวดไม่เป็นนวดให้เราอ่ะนวดเองดีกว่าค่ะนี่ค่ะกดขึ้นไปนะคะกดขึ้นไปถ้าเกิดว่ามันน้ำมันแห้งเติมน้ำมันทาเข้าไปค่ะเพื่อที่ว่าเวลาเรากดไปมันจะได้รู้สึกว่าไม่เสียสีจะทำให้เรารู้สึกระคายเคืองถ้าการที่น้ำมันแห้งที่มือมันจะทำให้เราออกแรงเยอะแล้วก็มันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราปวดแขนด้วยค่ะเพราะฉะนั้นต้องให้มีน้ำมันการที่ใช้น้ำมันช่วยนี่ก็คือ1ให้มันลื่นแล้วเราไม่ต้องออกแรงเยอะ2คือให้จุดสัมผัสเนี่ยมันเจอจุดที่เกร็งที่มีปัญหาได้ง่ายว่าเรามีปัญหาตรงไหนค่ะต่อมาก็มาที่หูต่อเลยค่ะบริเวณตรงนี้หลังหูต่อนะคะต่อหลังหูเลยเสร็จแล้วก็ย้ายฝั่งค่อยย้ายค่ะย้ายฝั่งมาฝั่งนี้นะคะย้ายฝั่งมาค่ะแล้วก็มาทำที่ไหล่เหมือนเดิมเลยทำเหมือนเดิมเลยแต่ทีนี้ถ้าเราทำเองอ่ะเราจะรู้ว่าเราปวดตรงไหนเห็นไหมคะนี่ค่ะตรงนี้ค่ะเริ่มต้นจากตรงนี้นะคะนี่ค่ะไม่ต้องไปงัดหรือไม่ต้องไปดึงเส้นอะไรนะคะเพราะว่ายังไงอะคนทำงานออฟฟิศอะยังไงมันก็ต้องปวดทุกวันอยู่แล้วค่ะถ้าเราไปงัดถ้าเราไปดึงเส้นอะคือเส้นมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วเราพยายามดึงให้มันผิดที่มันจะเกิดการอักเสบแล้วก็มันจะปวดปวดแต่ว่าแล้วแต่รสนิยมใครบางคนก็ชอบเวลามันนวดก็ชอบให้เจ็บแต่อันนั้นมันไม่ใช่ทางออกที่ถูกนะคะเพราะว่าการเจ็บหรือการระบมจนเป็นไข้เนี่ยคือการแบบว่าร่างกายเป็นบาดเจ็บอยู่ข้างในมันก็ส่งผลไม่ดีกับเลือดกับเส้นเอ็นกับอะไรเราที่อยู่ข้างในแน่นอนเพราะฉะนั้นการทำให้ดีขึ้นมันไม่จำเป็นต้องเจ็บก็มีวิธีเหมือนกันค่ะซึ่งวิธีที่จะมาบอกวิธีที่บอกอยู่เนี่ยก็เป็นวิธีที่ใช้ได้ค่ะนะคะเราก็ทำไปให้ทั่วทั้งสองข้างนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะทางที่ดีที่สุดก็ต้องมีคนช่วยถึงจะดีแต่ว่าถ้าไม่มีคนช่วยก็ทำอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยๆอ่ะสองมือทำอย่างนี้นะคะทำอย่างนี้แล้วก็ไปจับตรงกดลงไปต้องขมับก็อย่างนี้นะคะครึ่งถึงตรงคิ้วข้างในนะคะครึ่งให้ทั่วค่ะอ
กลางคือตรงบริเวณผิวหน้าเพราะเวลาเราแสดงอารมณ์บางทีก็ทำให้เกิดความเครียดขึ้นได้แสดงอารมณ์ยังไงอย่างเช่นทำงานอยู่แล้วก็ไม่พอใจหัวหน้าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แสดงความรู้สึกที่คิดในใจออกมาเป็นคำพูดกับเขาไม่ได้ก็ได้แต่ฝืนแล้วก็เก็บกดความรู้สึกไว้มันก็เลยมาลงที่กล้ามเนื้อหน้าของเราทำให้เราเครียดเป็นสาเหตุของการที่ทำให้อายุเยอะขึ้นคือต้องขอบคุณลูกนะคะที่ทำให้อยู่บ้านเลี้ยงลูกจะได้ไม่ต้องไปเจอปัญหาที่เจอใครที่เราอยากที่เรามีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าต้องพูดไม่หมดในความรู้สึกของเราแล้วต้องเก็บมันไว้ในใจแต่พออยู่บ้านเลี้ยงลูกก็ทำให้แบบไม่ต้องมีอาการที่ต้องเก็บอะไรเยอะแยะแต่ก็มีความเครียดอย่างอื่นเช่นเหนื่อยเครียดเรื่องลูกเรื่องอะไรต่างๆนานาที่ต้องแก้ปัญหาไป ก็ทุกคนก็มีความเครียดอะค่ะแต่ว่าเราก็ต้องมาแก้ไขกันว่าควรจะทำยังไงทีนี้ช่องนี้ก็เป็นวิธีที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าความเครียดเราสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองแล้วก็จัดการได้ด้วยตัวเองแค่เรารู้เทคนิคจากคนที่เขาทำมาแล้วทำมาจริงๆแล้วก็เคยเครียดมาจริงๆแล้วก็จัดการมันได้ครั้งต่อไปนะคะก็สาวๆส่วนใหญ่จะเครียดเรื่องการมีหน้าท้องเรื่องครั้งต่อไปเดี๋ยวจะมาบอกวิธีการว่าจะทำลายไขมันใต้ชั้นผิวหนังออกไปได้ยังไงโดยไม่ต้องรอให้ข้ามคืนแต่เจอกันครั้งต่อไปนะคะส่วนครั้งนี้ก็บ๊ายบายไปแล้วค่ะ